สวัสดีชาวฟีฟ่าออนไลน์4ทุกคนครับหลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับแนวรับและแดนกลางไปแล้ววันนี้เรามาดูกันต่อกับทีมยอดเยี่ยมแห่งปีหรือทีมออฟเดอะเยียร์2020ว่า3นักเตะที่โดดเด่นที่สุดในตำแหน่งแนวรุกจะมีใครกันบ้างและตรงใจหรือทายถูกกันหรือเปล่าไปชมกันเลยครับประเดิมด้วยปีศาจคนใหม่แห่งยุคนั่นก็คือคิลิยันเอ็มบัปเป้จากปารีสแซงต์แชร์กแมงณเวลานี้ถ้าจะพูดถึงกองหน้าที่ร้อนแรงที่สุดคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากดาวรุ่งวัย21ปีคนนี้ที่ไม่ว่าจะเล่นให้กับสโมสรหรือทีมชาติก็โชว์ฟอร์มจนคนคิดว่าเป็นอานายมาเกิดใหม่เอ็มบัปเป้ยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำต่อเนื่องมาจากฤดูกาลก่อนนะครับที่เกือบจะคว้ารางวัลรองเท้าทองคำของยุโรปแล้วที่33ประตูเป็นรองแค่เมสซี่คนเดียวเท่านั้นแม้ว่าอายุจะยังน้อยครับแต่ความสำเร็จของเอ็มบัปเป้มันมากมายเกินวัยเขาคว้าแชมป์มาแล้วเกือบจะทุกรายการที่ลงแข่งขาดเพียงแค่แชมป์ยุโรปกับสโมสรและแชมป์ยูโรกับทีมชาติเท่านั้นที่ปีนี้ก็มีลุ้นนะครับคนนี้ไม่ต้องพึ่งแม่หมอก็เห็นอนาคตเลยครับว่าเอ็มบัปเป้คงได้สัมผัสกับรางวัลสูงสุดอย่างบัลลงดอร์ได้ไม่ยากเลยคนถัดมาคือซาดิโอมาเน่จากลิเวอร์พูลการจะกลายเป็นทีมอันดับต้นๆของยุโรปแค่มีแนวรับอย่างเดียวยังไม่พอครับแต่ลิเวอร์พูลยังมีแนวรุกชาวเซเนกัลที่ระเบิดฟอร์มเทพที่สุดคนหนึ่งในปีที่ผ่านมาเพราะแม้ว่าโมซาลาจะดรอปไปไม่ได้แบกเหมือนปีก่อนหน้านี้นะครับแต่ทีมก็ได้มาเน่นี่แหละที่ก้าวมาซ่อมแซมในส่วนที่ขาดในเกมรุกแทนเขาใช้ทั้งความเร็วความแข็งแกร่งและทักษะส่วนตัวทำนายแนวป้องกันของคู่แข่งได้อย่างง่ายดายจะจ่ายจะยิงแม้ว่าบางช็อตจะทำได้ไม่ดีแต่ความมั่นใจของเขาก็ไม่ได้ลดลงไปเลยโตมาเน่เองก็จบเป็นดาวซันโวร่วมในพรีเมียร์ลีกและเป็นส่วนสำคัญในการคว้าแชมป์ยุโรปรวมไปถึงโทรฟี่อื่นๆของลิเวอร์พูลในปีที่ผ่านมาอีกด้วยเรียกได้ว่าปีที่ผ่านมาจะทำอะไรก็รอไปหมดแล้วจริงๆยิ่งล่าสุดครับคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งทวีปแอฟริกามาเสริมอีกถ้าไม่ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับปิดท้ายด้วยนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีลีโอเนลเมสซี่จากบาร์เซโลนาขาประจำของทีมออฟเดอะเยียร์เลยครับคนนี้ถ้าใครจำกันได้ตั้งแต่เปิดเกมมาพี่เขาติดมาแล้วทั้ง18 TY 19 TY และใน20 TY นะครับถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดเลยเพราะเมสซี่ครับคว้า2รางวัลใหญ่ในปีนี้อย่างบัลลงดอร์สมัยที่6และฟีฟ่าเดอะเบสการันตีความเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในปีที่ผ่านมาตอนนี้เมสซี่ครับแม้ว่าจะอายุถึง32ปีแล้วแต่พี่แกยังโชว์ฟอร์มเหมือนตอนอายุ20ต้นๆยิงจนเป็นดาวซันโวลีกดาวซันโวทั่วยุโรปและดาวซันโวของทวีปยุโรปอีกด้วยแม้ว่าต้นสังกัดอย่างบาร์เซโลนาจะมีภาพรวมที่ดูดรอปไปนะครับทั้งในเรื่องของผลงานและเชิงคุณภาพแต่ก็มีชายคนนี้นี่แหละครับที่ยังคงสร้างความแตกต่างให้กับทีมอยู่เสมอหรือจะพูดกันง่ายๆก็คือแบกหลังแตกเลยนั่นแหละครับสถิติในโลกฟุตบอลก็แทบจะไม่มีเหลือให้เขาทำลายอีกแล้วนะครับจนแทบไม่อยากคิดเลยว่าหากเขาเลิกเล่นไปจะมีใครที่สามารถคว้ารางวัลบัลลงดอร์ได้ถึง6สมัยยิงในลีกติดต่อกัน16ฤดูกาลยิงในยูฟ่าติดกัน15ฤดูกาลทั้งยิงทั้งจ่ายเป็นอันดับหนึ่งให้กับทีมอยู่ตลอดแบบนี้คงจะเป็นเรื่องยากและถือว่าเป็นโชคดีของพวกเรามากๆเลยครับที่ได้ดูนักเตะคนนี้และเตรียมพบกับนักเตะทีมออฟเดอะเยียร์2020กันแบบเต็มๆได้ในเกมฟีฟ่าออนไลน์4เร็วๆนี้แน่นอนครับ